ารมากมาย so we have to choose มีให้พวกเราเลือกทั้ง healthy or unhealthy food ทั้งอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย food healthy food cereal milk and sandwiches I don't like eating anything sweet I like eating apples and fish เขาบอก food อาหาร healthy foodอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีซีเรียลธัญพืช milk นม and sandwiches แล้วก็แซนด์วิชทีนี้แซนด์วิชนี้เขาก็จะมีทั้งเป็นแซนด์วิชที่มีสุขภาพและไม่มีสุขภาพนะเขาแบ่งประเภทนะ I don't like eating anything sweet ฉันไม่ชอบกินอะไรที่มันหวาน sweet I like eating apples and fish แต่ฉันชอบกินผักแล้วก็ apple นะคะกินอาหารที่มีประโยชน์Food. There is lot of food. And in. So we have to choose. Healthy or unhealthy food. Okay, อันนี้เหมือนเดิมไม่แปลแล้วอ้าวทีนี้ไปเลยค่ะพร้อมกันค่ะ Food. Unhealthy food. Lollipops.Anything green. I like eating chips and candies. เขาบอกว่าอาหารเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็มีอะไรโลลิปป๊อปรู้จักไหมโลลิปป๊อปพิซซ่าคุกกี้ I don't like anything eating anything green. ฉันไม่ชอบกินผักเลยผักอะไรก็ตามเนี่ยไม่ชอบเลย I like eating chips and candy. ชอบกินไอ้พวกมันฝรั่งกับพวกลูกอมคนนี้ดีไหมไม่ดีนะหลายคนเมื่อกี้งงไหมว่าเอ้ยทำไมแซนด์วิชเนี่ยมีทั้งมี healthy food แล้วก็ unhealthy food ถ้าแซนด์วิชที่ทำด้วยที่เป็น healthy food เขาจะทำด้วยขนมปังโฮลวีตใส่ผักเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแซนด์วิชพวกผักใส่ไข่ใส่นะหมูสับอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแซนด์วิชที่มันเป็นอันเฮลซี่มันก็จะเป็นใส่แค่แฮมฮอทดอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นมันมี2กลุ่มที่เป็นเฮลซี่แซนด์วิชกับอันเฮลซี่แซนด์วิชเราก็ต้องดูว่าร้านไหนขายแบบไหนนั่นเองอ้าวไปฟังเพลงฉะนั้นกิจกรรมอันนี้ฟังแล้วก็ write the song ฟังแล้วเดี๋ยวจะมีเนื้อเพลงให้นักเรียนเขียนก็คือเรียนแบบเนื้อเพลงที่นักเรียนฟังนักเรียนอ่านเมื่อกี้นี้นะคะแต่ให้เปลี่ยนเนื้อเพลงเป็นของตัวนักเรียนเองโดยให้สอดคล้องกับเนื้อเพลงที่เราร้องเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของอาหารนั่นเองเอาพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะอันนี้ให้ดูนะคะอันนี้เราต้องเติมเป็นของตัวเองนะทีนี้เรากลับไปนิดนึงโอเคThank you.
โอเคนะคะจำได้ไหมเนื้อเพลงทีนี้เราลองไปดูส่วนของเรา write the song นะคะเขียนคำสั่งไปนิดนึง write the song foodเพลงแล้วเวลานักเรียนแต่งเนื้อเพลงลงไปนักเรียนก็ลองร้องตามทำนองเพลงที่นักเรียนฟังดูว่าเวลาเราร้องแล้วเนี่ยมันลงจังหวะได้ไหมถ้าลงไม่ได้สมมติว่าตรงนี้เขาเขียนมาแค่ตอนเนื้อเพลงมีแค่พยางค์เดียวถ้าเรียนใส่ไปสองพยางค์มันก็ลงไม่ได้ถูกต้องไหมคะมันต้องหาอาหารที่มีพยางค์เดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการให้เขียนเนื้อเพลงใหม่ตามความคิดนักเรียนไม่ใช่ว่าจำเนื้อเพลงแล้วมาเขียนนะคะให้แต่งเพลงใหม่นะก็คืออันนี้ก็พูดถึงฟู้ดเฮลซี่ฟู้ดดังนั้นตรงอาหารตรงนี้ก็ต้องเป็นเฮลซี่ฟู้ดถูกต้องไหมคะนะก็ต้องเป็นอาหารเฮลซี่ฟู้ดที่เราคิดเองว่าอะไรที่เป็นเฮลซี่ฟู้ดแล้วก็ต้องตรงกับจังหวะเพลงนะอย่างที่เพลงเขาบอกว่าตรงนี้เขาบอกเป็นอะไรซีเรียลใช่ไหมคะซีเรียลก็สองพยางค์นะตรงนี้ต้องเป็นอาหารที่มีสองพยางค์นะมิลค์พยางค์เดียวเห็นไหมนะพยางค์เดียวหรือตรงนี้นอกจากว่าเขามี and meat แต่ว่าในเพลงเขาเป็น and sandwiches มันก็ต้องกี่พยางค์นะ and sandwiches 3พยางค์นั้นถ้าตรงนี้มันมีแค่2พยางค์ตรงนี้จะเป็น2พยางค์ก็ได้เพราะว่าพยางค์นี้ขาดหายไปถูกต้องไหมใช่ไหมคะฉะนั้นเรามาสามารถมาเพิ่มตรงข้างหน้าได้นะตรงนี้มีมาแค่พยางค์เดียวคือ meat แต่ในเพลงคือ sandwiches 3พยางค์ฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถเป็นคำสองพยางค์คำสองพยางค์ได้เพราะว่าหายไปส่วนตรงนี้ในเนื้อเพลงก็คืออะไรคะ I don't like eating นะอันนี้นักเรียนต้องใส่เพราะว่าในเนื้อเพลงเขาเป็น anything sweet องค์5พยางค์นะตรงนี้มีแล้วพยางค์นึงตรงนี้จะเป็นคำสองพยางค์ก็ได้นะคะอย่างเงี้ยนะนักเรียนจำเนื้อเพลงได้ไหมนะคะก็ลองร้องดูบันทึกไปก่อนนะคะแล้วก็ลองไปเขียนเนื้อเพลงดูเรียบร้อยหรือยังคะตรงนี้เรียบร้อยยังลองดูนะคะแล้วก็ลองเขียนเนื้อเพลงเองฝึกเขียนเนื้อเพลงเองThank you.
ียบร้อยยังคะสไลด์นี้อ้าวไปดูต่ออ้าวก็เขียนเนื้อเพลงต่อเลยค่ะเขียนเนื้อเพลงต่อเลยนะคะไปเลยนะคะเสร็จแล้วยังเรียบร้อยยังคะธนิกาเรียบร้อยยังคะสไลด์นี้อันนี้คือเนื้อเพลงต่อนะคะนี่เนื้อเพลงอันแรกนะคะเนี่ยไม่ใช่มีแล้วไม่เขียนนะคะเพราะว่าเป็นท่อนสร้อยใช่ไหมพอท่อนนี้เสร็จแล้วก็จะมีสร้อยเพลงก็ต้องต่อมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มาพูดถึงเนื้อเพลงต่อไปเนื้อเพลงต่อไปเนี่ยนักเรียนต้องแปลงเองเนื้อเพลงต่อไปนักเรียนต้องแปลงเองก็คือเนื้อเพลงต่อไปเนี่ยตามเนื้อเพลงที่นักเรียนฟังเขาจะพูดถึง unhealthy food ใช่ไหมใช่ไหมคะนี่นักเรียนต้องเขียนเองก็เขียนจากตัวนี้ก็คือ food แล้วต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็น unhealthy food นะแล้วก็ใส่อาหารลงไปที่มันเป็น unhealthy แล้วตรง I like eating ก็ต้องเปลี่ยนเป็น I don't like eatingฉันไอโดนไลท์อิทติ้งคือฉันไม่ชอบกินฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกนั่นเองจากเป็นไอไลท์อิทติ้งก็ต้องเป็นไอโดนไลท์อิทติ้งแล้วจากประโยคข้างล่างก็ต้องเป็นอันไอไลท์อิทติ้งชอบสิ่งที่กินที่เป็นประโยชน์มันจะตรงกันข้ามกันนั้นเนื้อเพลงนี้นักเรียนต้องเขียนเองจากตรงนี้นะคะต้องเปลี่ยนแปลงในตรงนี้ตรงนี้เรียบร้อยยังคะท่อนนี้เมื่อกี้ใครยังไม่เรียบร้อยก็ดูจากตรงนี้ได้เพราะเนื้อเพลงท่อนสีชมพูนี่คือเขาเรียกว่าท่อนฮุกมันจะเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันนั้นใครพี่เมื่อกี้ยังโจทย์ไม่เรียบร้อยมันก็จะเป็นท่อนนี้แล้วต่อตอนท่อนจบก็คือท่อนนี้แต่ต้องเปลี่ยน healthy เป็น unhealthy food ใช่ไหมที่ร้องมาใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้ลองเปลี่ยนเองแล้วก็ลองฟังเพลงไปด้วยละกันในลองดูใส่ชื่ออาหารไปนั่นเองแต่ให้ตรงกับทำนองเอาฟังอีกรอบ
โอเคไหมคะนะสิ่งที่เรียนเติมก็เป็นชื่ออาหารนั่นเองแต่ต้องดูว่ามันเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพหรือไม่ดีต่อสุขภาพฉันในสมุดนักเรียนเนี่ยจะต้องมี2ท่อนสีชมพูสีขาวนี้อีกท่อนหนึ่งก็ต้องเป็นสีชมพูแต่สีขาวต้องเปลี่ยนจาก healthy food เป็น unhealthy food ตรงนี้จาก eye light ก็เป็น eye don't like ใช่ไหมคะก็คือมันจะตรงข้ามกันถ้าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ฉันชอบที่จะกินอะไรแล้วฉันไม่ชอบที่จะกินของที่ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าของที่ไม่มีประโยชน์ก็คือฉันไม่ชอบกินของมีประโยชน์แต่ฉันชอบกินของไม่มีประโยชน์มันจะตรงกันข้ามกันนะคะฉะนั้นนักเรียนก็ลองแต่งเนื้อเพลงมาแล้วก็ลองหัดร้องเพลงแล้วกันนะคะเรียบร้อยยังคะฉันมี4ท่อนนะคะสีชมพู